ไม่อายที่จะเล่าสนสนธยายอมรับพลาดในอดีตเคยทำสิ่งนี้สนสนธยาเปิดใจยอมรับเคยดมกาวเมื่อหลายปีที่แล้วแต่หลุดออกมาได้เพราะโดนกระทืบไม่อายที่จะเล่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจใครหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นเขาในบทบาทนักร้องมานานสำหรับสนสนธยาหรือสนเดอะสตาร์ผลงานของเขาโดดเด่นและเก่งมากฝีมือจนแฟนคลับชื่นชอบและซัพพอร์ตจำนวนมากซึ่งล่าสุดหนุ่มสนได้มาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มมีบางช่วงบางตอนเผยเรื่องราวในอดีตที่หลายคนไม่เคยรู้กับชีวิตสุดขั้วโดยเปิดใจบอกว่าเคยดมกาวมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งเราหลุดออกมาจากตรงนั้นเพราะโดนกระทืบแต่เรื่องราวเหล่านี้ผมเคยพูดแล้วเพราะอยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครที่จะเดินตามผมอยากให้รู้ว่าถ้าเคยผิดพลาดก็สามารถเริ่มใหม่ได้ตอนนั้นผมโดนพี่ชายกระทืบคากระป๋องกาวเลยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้หลุดออกมาแต่เขาบอกว่าเรามีแม่นะและเรามีพรสวรรค์ในการร้องเพลงทำไมเราไม่เอาด้านดีออกมาให้รับแม่ผมเลยรู้สึกและร้องไห้ตอนนั้นโดนกระทืบกลางถนนหมู่บ้านส่วนหนึ่งก็เข็ดส่วนหนึ่งก็แม่ก็เลยเปลี่ยนนิสัยชีวิตเราก็เลยหลุดออกมาจากตรงนั้นได้